ขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับสำหรับการมารับฟังนะครับทิศทางของเจเนอรี่เองในโมเดลลอนะครับซึ่งเราเริ่มต้นโปรเจกต์ลอเนี่ยเมื่อต้นปี2019นะครับดังนั้นปีนี้เองนะครับโอกาสนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้สรุปให้กับพี่ๆได้รับทราบถึงการเติบโตของโปรเจกต์ลอภายใน1ปีนะครับวันนี้จากการเริ่มต้นนะครับ FP เนี่ยเราถือว่าเป็น Financial Planner เราต้องการสร้างโมเดล Full Time ปัจจุบันเนี่ยเรามี FP เนี่ยอยู่ประมาณ226ท่านนะครับความสำเร็จของปีที่ผ่านมาคือ326ท่านสร้างผลผลิตอยู่ประมาณ 41%ของตัวแทนทั้งหมดที่เรามีก็แปลว่าโมเดล full time คืออนาคตของเจเนอรี่นะครับจาก1ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้เห็นว่าเรามีตัวแทนประมาณ 2,300 คน300คนของ full time สร้างผลผลิตประมาณเกือบ 50% ของเจเนอรี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้วยทิศทางนโยบายเองวันนี้เราขยายออกไปสู่ภูมิภาคเรามีหลักสูตรที่กระจายออกไปสู่ภูมิภาคโดยเป็นมาตรฐานเดียวกันเราขยาย CM แล้วก็สตาฟที่เรียกว่า coaching manager เนี่ยปีนี้รวมแล้วประมาณ40ท่านที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคเรามี3สาขานะครับที่รองรับเรื่องของโมเดล Full Time แล้วก็สำนักงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของปีที่ผ่านมานะและโดยใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับปีที่ผ่านมาครับเราประกาศว่าเราจะมีโบนัส MDRT 3ปี3ล้านก่อนหน้านั้นเรามี MDRT 1ท่านปี2019เราเพิ่ม MDRT ขึ้นมาเป็น7ท่านก็แปลว่าเราเติบโต 600% จากการสร้าง MDRT ของโปรเจกต์ลอนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวแทนของเรานะครับติด TNQA อีก2ท่านนะครับแล้วก็มาตรฐานที่เราเป็นตัวชี้วัดทำให้เราเห็นได้ว่าสิ่งที่เราวางไว้สำหรับการปูพื้นฐานของปี2019จะเป็นพื้นฐานของการเติบโตในปี2020อย่างแน่นอนเราจะขยาย FP จากประมาณ300ท่านขึ้นเป็น650ท่านนะครับจากการขยายของปีนี้เองนะครับแล้วก็คิดว่าอัตราของการเติบโตของ FP ที่เพิ่มปริมาณแล้วก็คุณภาพก็จะส่งผลผลิตของการเติบโตของตัวเลขนะครับขึ้นเป็น 200-300% จากเฉพาะช่องทางนี้กลยุทธ์ของปี2020นะครับผมประกาศไว้ใน Year Plan เราคงยังต้องรักษามาตรฐานของสิ่งที่เราจะต้องการดูแลคนที่มาร่วมงานกับเราข้อแรกคือเราต้องการ active คนเดิมก็คือ retention เราต้องทำให้ตัวแทนที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับมีอัตราการทำงานก็คือ active อย่างต่อเนื่องนะครับ active อย่างต่อเนื่องวันนี้โครงการ FP เองเนี่ยครับมี active average อยู่ประมาณ 60% นะครับ 60% ในแต่ละเดือนเราก็ต้องสร้าง active คนเดิมก็คือทำให้เขามีผลงานอย่างต่อเนื่องอันที่สองคือผมใช้กลยุทธ์อุ้มแม่ไก่ก็แปลว่าเปิดโอกาสของการที่พี่จะมีผู้ที่สนใจนะครับเห็นโอกาสของการเติบโตร่วมกับเจลลี่เนี่ยเข้ามาร่วมงานกับเราเพื่อจะเสริมทัพสุดท้ายก็คือคิดใหญ่ FP คิดใหญ่ FP 1ปีเราพิสูจน์แล้วว่าการสร้างโมเดลของโปรเจกต์ลอที่สร้างฟูลไทม์300คนสร้างผลผลิตเกือบ 50% ของคนที่เรามีทั้งหมดในระยะเวลา1ปีกับโปรเจกต์ลอดังนั้นเราต้องโหมเรื่องคุณภาพของฟูลไทม์เพิ่มขึ้น3ตัวครับที่ผมพูดมาก็คือ Active คนเดิมเสริมแม่ไก่แล้วก็คิดใหญ่ FP คือกลยุทธ์ของปีนี้ครับของช่องทางเอเจนซี่ผมคิดว่าเจเนอรี่คือองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้มาเกือบ200ปีดังนั้นสิ่งที่เจเนอรี่วางรากฐานไว้จนมาถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการเป็นไลท์ไทม์พาร์ทเนอร์อย่างที่ผมบอกคือเราไม่ต้องการแค่ให้ตัวแทนมาขายสินค้าของเจเนอรี่แต่เราต้องการสร้างช่องทางอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีตัวแทนที่มีคุณภาพนะครับที่เขาไว้วางใจที่จะมาอยู่กับเจเนอรี่ดังนั้นโครงการ FP เมื่อเขาทิ้งรายได้เดิมมาเป็นตัวแทนฟูลไทม์ของเจเนอรี่สิ่งที่เราต้องดูแลก็คือถ้าเป็นเรื่องของโครงสร้างผลประโยชน์เรามีเงินสนับสนุนนะครับสูงสุดเดือนละ 20,000 บาทเรามีโบนัสทุกเดือนก็คือ12ครั้งต่อปีเรามีโบนัสไตรมาส4ครั้งนะครับต่อปีแล้วก็สิ้นปีอีก1ครั้งรวมเป็น17ครั้งนะครับต่อปีแล้วเรายังมีเงินสนับสนุนที่เกิดจากการทำงานของปีนี้ 35% ของคอมมิชชั่นที่จะเป็นเงินสนับสนุนในปีหน้าอีก12เดือนข้างหน้าก็แปลว่าวางรากฐานของการเติบโตทั้งเรื่องของรายได้การทำงานที่ถูกต้องการฝึกอบรมที่มีคุณภาพดังนั้นผมคิดว่าเจเนอรี่กำลังสร้างโมเดลที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของจับต้องได้แล้ว1ปีที่ผ่านมาแล้วก็คิดว่าโมเดล FP ก็จะเป็นโมเดลของอนาคตของเจเนอรี่ในการสร้างโมเดลที่ถูกต้องครับ